แบบนี้นะคะเพราะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองซีแอตเทิลเรากำลังพาไปตลาดชื่อ Pike Place Market นะคะเป็นตลาดที่มีความเก่าแก่แล้วก็ใหญ่ที่สุดที่หนึ่งของอเมริกาไปไปดูกันถึงแล้วสองอันนี้นี่คืออะไรแล้วอ่ะป่ะมาปุ่มว่าแล้วเหมือนกันไม่ได้ถ่ายกล้องตัวนี้นานก็เลยไม่ค่อยชินโอเคไปกินค่ะไปหาข้าวกินกันค่ะวันนี้เรามาออกมาช้าหน่อยแต่ว่าคิดว่าเป็นเวลาที่ดีเพราะว่าเรากินกันเยอะแน่นี่คือเขาป้ายปกติป้ายในอเมริกาถ้าสมมติเป็นแบบพวกที่มันเป็น historical area หรือว่าที่มันเป็นดินแดนประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะพวกแบบประวัติศาสตร์แล้วเขาอยากจะอนุรักษ์ไว้จะเป็นป้ายสีน้ำตาลแล้วก็ตัวอักษรประมาณสีครีมๆนี้ตลอดเลยอันนี้ก็เลยรู้ว่าอันนี้คือเป็นแดนที่เป็นบริเวณที่เขาแบบเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษหรือว่าทางเมืองจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะจัดการเป็นพิเศษโดยเฉพาะนี่ฮะอุ้ยมีอู่ข้างบนเหรอ Pike Place Market เออก่อนจะเข้าตลาดนะก็เจอแงะคำแงะเงาะเงาะดูราคาเลย8 เหรียญต่อปอนด์นะยังไม่รู้เลยต้องไปดูก่อนว่ามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะร้านเยอะมากเมื่อกี้อยากเห็นแล้วว่าข้างในแบบมันเป็นฟู้ดคอร์ทดูดิโหยป้ายห้องน้ำน่ารักมากแฮมชาวเดอร์กินไหมกินแฮมชาวเดอร์ไหมกินไหมเราต่อแถวก่อนเท่านั้นเราจะสั่งอันนี้ค่ะซาวเวอร์โดโบเบรดโบเป็นซิกเนเจอร์ดิชของที่นี่แล้วก็กำลังคิดว่าจะสั่งอะไรเพิ่มอีกอย่างนึง And also an order of the shrimp roll yes please oh could I do one shrimp and then one crab half and half yeah alrighty I scoop it out. I don't like the outer shell. ต้องสั่งไป3อย่างค่ะ Oops, sorry. ส่วนนี้ก็เป็นป้ายที่ตั้งไว้บนโต๊ะนะเขาบอกว่าคือห้ามจองโต๊ะอ่ะถ้ายังไม่ได้อาหารก็ยังมาจองโต๊ะไม่ได้ต้องมีอาหารเท่านั้นถึงไปใช้โต๊ะได้นั่งไหนดีมีคนมานั่งตรงนี้ไปแล้วเต็มหมดเลยค่ะที่เราได้มาเนี่ยเป็นแคมชาวเดอร์ที่แบบอยู่ในซาวเวอร์โดนะคะก็คือถ้วยเขาจะเป็นขนมปังเลยแล้วก็แบบฉากตักเข้าไปเอาคว้านคว้านคว้านข้างในออกส่วน2อันนี้เนี่ยเราสั่งเป็นแครบโรลที่นี่คำว่าโรลหมายความว่ามันเป็นขนมปังแบบนี้นะนี่คือสั่งมาแค่ครึ่งนึงอันนี้เป็นแครบมีทโรลเห็นแบบเป็นกุ้งชัดเจนไอ้เป็นปูชัดเจนเนาะอยู่ในขนมปังนะคะส่วนอันนี้เป็นกุ้งซึ่งเป็นสูตรของเฉพาะทางร้านอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นโอเรกอนชริมโปรครึ่งๆหมดเลยทั้งหมดนี้ราคาค่อนข้างแพงอยู่ที่36 เหรียญแต่ว่าเรามีความสามารถในการที่จะกำจัดหมดชุบแน่นอนอ
คเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะเมื่อกี้อ่านไกด์บุ๊กของเมืองเนี่ยเขาบอกว่ามันมีบาร์บีคิวพอร์กปั่นที่น่าจะกินกันเป็นร้านของคนจีนเราจะไปดูกันเมื่อกี้เราเดินผ่านไปแล้วแหละแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ทันได้รู้มันมีอะไรน่าสนใจร้านไหนต่อคิวร้านนั้นควรจะเป็นที่ร้านที่เราควรจะไปหลักการง่ายๆแถวไม่เยอะแล้วI get a receipt. Okay. หูอันใหญ่มากอ่ะอัน2บาทกว่า2เหรียญกว่าแต่ว่าอันใหญ่มาก Do please have an order of barbecue pork? Yeah, steamed. Yeah. An order of crab rangoon. An order of siu mai please. How many siu mai? One order. How much is that altogether? 975. Okay.Okay. There you go. เป็นขนมจีบเขาตอนแรกตกใจเหมือนกันว่าเขาบอกว่าเป็นออเดอร์นึกว่าเป็นออเดอร์ใช่ไหมออเดอร์แล้วเป็น4ลูกเพราะในรูปเป็น4ลูก4ลูกแต่จริงเปล่าค่ะคือชิ้นนึงอ่ะ2เหรียญกว่าชื่อบนกระเบื้องอ่ะแต่ละชื่อมันจะมีแบบแต่ละอันน่ะก็จะมีชื่อไม่เหมือนกันเห็นป่ะ Thomas S. Carish Andrew Cornelius Cornelius Gary and Olive Hall แล้วก็มีหมาด้วยอันนี้ไม่เคยสังเกตแต่ว่าทุกใบไม่มีเหมือนกันเลยอ่ะเจ๋งแปลกดีเอานึกว่าข้างบนน่ะที่เราเห็นเมื่อกี้มันคือหมดแล้วแต่ข้างในยังมีอีกเยอะมากที่นี่ดอกไม้เยอะมากเลยอ่ะแล้วคือที่เห็นเป็นช่อแบบนี้นี่คือ15เหรียญ20เหรียญนี่ถือว่าไม่แพงเลยนะคะราคาย่อมเยาแล้วก็สวยด้วยดอกไม้ที่ปลูกในรัฐนี้เลยวอชิงตันครับสวยแต่สวยแล้วแบบแค่เห็นแล้วก็รู้สึกดีเพราะว่ามันเป็น farmers market ไงมันก็เลยถูกเฮ้ยร้านนี้น่ารักมากเลยอ่ะอะไรนะคะโอ้ยืนอยู่เขาก็บอกว่าเอาไหมเอาไหมกินไหมลองผ่าทายลูกพลัมไหมเราลองเราอยากกินอะไรกินสตรอเบอรี่ไหม Are they ready to eat or do I have to wash them? They're all washed and ready to go. Oh, okay. So one strawberry and one blueberry. Yes, please. Do you accept? I'm not sure if I have enough cash. Yeah, card is fine. Oh, really? Okay. Card is completely. That is perfect. Okay. What else?That's all for okay. today, maybe. Linda, can you run that $7 for me, please? You need a receipt, huh? No, I'm good. No receipt. That is perfect. Wow. คือบอกว่าสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากแล้วก็บลูเบอรี่ลูกใหญ่มากอลังการ Maybe 5 of them, Paul. Ooh, thank you. There you go, hon. Thank you. Have a good afternoon. Have a good one.Hey, how about here, guys? ไม่ใช่ปูกุ้งก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว I can get like something else. Hold on. ของเล่นเยอะไปหมดเลยโอ้ยเฮ้ยพี่กุ้งอันนี้อันนี้พอดวิวเหมือนกันวะสามเหรียญนี่เงาว้าวเอาว้าวเอาว้าวเอาว้าวนี่ไงรถแมคโดนัลด์น่ารักด้วยโอเคโอเคจัดไปเจอขุมทรัพย์เพียบเลยดูดิโคตรเยอะเลยนี่มันเยอะแล้วขนาดนี้เราขายแล้วไม่ทันเลยเอาขัดอื่นนะ
ข้างบนน่ะข้างบนมันมีค่าป่ะหรือมันกากอันน่ากลัวมากหลอนมากอ่ะกำลังดูโปสการ์ดค่ะสมัยแบบโปสการ์ดสมัยเก่าๆอ่ะก็ชอบนะก็สวยเอามีเวลาด้วยอ่ะเจ๋งจริงอยู่เอเชียทีกแหละใช่คือปกติคือแบบปกติก็เห็นบลูเบอร์รี่แต่ว่าไม่เคยเห็นลูกเขาขนาดเนี้ยหวานจนตาตาลีเลยเฮียอร่อยบลูเบอร์รี่ใหญ่มากถามเขาว่าล้างหรือยังเขาบอกว่าล้างแล้วหอมกลิ่นอย่าลองชิมดูอืมอะไรอ่ะของเช้าสวัสดิ์ Ferris wheel ครับฮะ Ferris wheel Original Starbucks Starbucks สาขาแรกของโลกค่ะคือที่เห็นอย่างนี้นี่คือคนรอต่อคิวเพื่อจะเข้าไปในร้านแล้วสั่งกาแฟซื้อของที่เราเลือกกันนะเออร้านเล็กนิดเดียวเองห้องเดียวคูหาเดียวนี่คือเมื่อกี้เห็นข้างๆกันมีแบบเปิดร้านใหม่แต่ว่าอันนี้คือตั้งแต่นางเงือกยังมีหนมๆโชว์อยู่เลยอ่ะแล้วก็ที่แรกอ่ะจบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะอาทิตย์หน้าเรามาดูสตาร์บัคสาขาแรกว่าข้างในเป็นยังไงกันแล้วก็ยังจะพาไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่อยู่ตรงริมน้ำของเมืองซีแอตเทิลกันค่ะ